พูดถึงเรื่องเงินทองทองแล้ววันนี้ก็สลับด้วยข่าวเบาๆวันนี้ก็มีการปปช.นะครับมีการเผยแพร่บัญชีทรัพย์สินของลุงป้อมนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเบาๆนะฟังกันเบาๆเพราะว่าอันนี้แจ้งให้ทราบทรัพย์สินของลุงป้อมในฐานะที่ลุงป้อมเป็นประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยต้องแจ้งทุก3ปีนะครับก็แจ้งมาล่าสุดมาถึงวันนี้ก็ครบ3ปีก็ต้องแจ้งพลเอกประวิตรก็แจ้งสถานะโสดมีทรัพย์สินทั้งหมด 87,840,000 กว่าบาทเป็นเงินฝาก40ล้านท่านผู้ชมฮะเงินฝากเห็นไหม40ล้านเงินลงทุน6ล้านที่ดินรวมแล้ว17ล้านโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างยานพาหนะนะยานพาหนะนี่5คันนะมูลค่า13ล้านรถของลุงป้อมมีอะไรบ้างมีเล็กซัสนะฮะมีจากัวนะครับมีเบนซ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีกำลังจะอ่านต่อนะฮะทรัพย์สินอื่นๆมูลค่า 220,000 กว่าบาทนะครับ มีหนี้สินลุงป้อมเป็นหนี้757บาทนะ 757บาทนี่ท่านผู้ชมฮะนี่เมื่อ3ปีก่อนลุงป้อมแจ้งมีบัญชีทรัพย์สินทั้งหมด89ล้านมาแจ้งปีนี้87ล้านก็ลดน้อยลงนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าทรัพย์สินครับท่านผู้ชมฮะตรงทรัพย์สินเห็นไหมทรัพย์สินอื่นๆ 229,500 บาทมีแหวน9วงมูลค่ารวมแล้ว9วง 10,000 บาทนะครับมีนาฬิกาเรือนเดียวนาฬิกาเพียงแค่เรือนเดียวนะฮะอ้าวเรือนเดียวเหรอเหลือเดียวอะไรเหลือมีเรือนเดียวนอกนั้นเป็นของเพื่อนไงอ๋อใช่เป็นของเพื่อนไม่ใช่ของลุงป้อมอันนี้เป็นของลุงป้อม TW Steel ครับ1เรือนมูลค่า 15,000 บาทเองโอ้โหคุณธีระซื้อได้20เรือนเลยอ่ะเรือนละ 15,000 เองแล้วนั่นก็เป็นปืนใช่มั้ยปืน3กระบอกนี่ตรงนี้ที่เขาเอาไปพาดหัวผมใครพาดหัวนะสำนักข่าวเลยนะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของลุงป้อมเหลือนาฬิกาเรือนเดียวเอาตรงนี้มาพาดหัวเอาตรงนี้แหละไม่เอาตรงอื่นเลยนะเอาตรงเนี้ยลุงป้อมเหลือนาฬิกาเรือนเดียวโอ้โหแล้วทำตัวใหญ่เลยโอ้แล้วนาฬิกา15,000นะฮะใช่นี่เป็นไปได้อ่ะมีข่าวหนึ่งท่านผู้ชมอะแจ้งให้ทราบเบาๆมาขั้นเรื่องนะฮะเรื่องของพวก3นิ้วที่ใช้ชื่อว่าแก๊ปทะลุแก๊สวันนี้ในFacebook ของเขานะนายจิรพาทกอรำนะได้โพสต์นี่ฮะภาพตัวเองนั่งอยู่บนเก้าอี้สภาพแขนขาเห็นไหมถูกพันด้วยผ้าพันแผลอีกรูปกำลังได้รับการปฐมพยาบาลจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าตัวบอกว่าเกิดอุบัติเหตุครับถูกรถชนนี่ฮะก็18เมษายนเจ้าตัวโพสต์ภาพอยู่ในสภาพที่ถูกรถคันอื่นมาชนนะครับถูกรถคันอื่นมาชนยับเลยทั้งคันโดนรถเก๋งชนฮะนี่แล้วตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บไม่ได้บอกว่าได้รับบาดเจ็บตรงไหนอะไรยังไงบ้างเพียงแต่มีสภาพนี่ถูกชนนะฮะย้อนกลับไปอีกฮะเมื่อวันที่12เมษายนนายคนนี้ฮะแก๊ปทะลุแก๊สเขาโพสต์ภาพนี่ตอนนี้เขาไปเที่ยวเขาไปเที่ยวงานมหาสงกรานต์ที่สนามหลวงแล้วเขาก็ถ่ายรูปบนรถตุ๊กตุ๊กกับเพื่อนมีวิวด้านหลังเป็นพระบรมมหาราชวังแก๊ปทะลุแก๊สเขียนแคปชั่นห้าวมากไอ้นี่ขับตุ๊กตุ๊กชนกำแพงวัดได้ไหมนี่ฮะ ขับตุ๊กตุ๊กชนกำแพงวัดได้ไหมแคปชั่นใหม่ไหมแล้วก็อีกไม่กี่วันต่อมาก็โดนรถชนไง อันนี้เป็นข่าวแทรกให้ฟังกันแบบเพลินๆเบาๆฮะนี่เห็นไหมฮะตัวรถชนเลยเพียงแค่ขึ้นแคปชั่นแค่นั้นเองนะขับรถชนกำแพงวัดได้ไหมยังขนาดนี้เลยคิดดูนะฮะนี่ในเพจของศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์นะหรือว่าสชอ.เขาได้โพสต์ข้อความนะครับว่ากลับมาแล้วหลังจากที่เดือนกันยายนปีที่แล้วได้ประกาศยุติบทบาทการเคลื่อนไหวใช้กฎหมายในการปกป้องชาติ
ศาสตร์กษัตริย์นะฮะล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งนะฮะหากมีการพบข้อความที่หมิ่นล่วงละเมิดจับจ้วงสถาบันองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่เข้าข่ายองค์ประกอบการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112สชอก็จะรวบรวมเอกสารร้องทุกข์กับเจ้าพนักงานของรัฐเพื่อดำเนินคดีจนถึงที่สุดนี่นะฮะสชอนะฮะอันนี้เขาก็กลับมาทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งตอนนั้นก็มีข่าวแตกๆกันนะช่วงนึงอ่ะจำได้ไหมใช่ใช่โอ้โหโพสต์ว่ากันไปว่ากันมานะนี่ท่านผู้ชมมาดูเรื่องราวการปรับครม.ซะหน่อยนะครับที่เป็นตัวเต็งจริงๆตอนนี้นะฮะแล้วก็ไม่น่าจะพลิกผันไปจากนี้แล้วก็คือว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็เป็นชื่อของคุณพิชัยชุนหวัชิระนะมาตลอดเลยไม่เคยเปลี่ยนนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่านายกเศรษฐานะครับได้ไปที่ทำเนียบแล้วก็ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าตอนประมาณสักบ่ายสองโมงเกือบบ่ายสามคุณพิชัยชุนหวัชิระที่ปรึกษาของนายกมาเข้าพบนายกนะครับคล้อยหลังจากที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังเข้าพบนายกในเวลาใกล้เคียงกันนี่แล้วก็ก่อนหน้านั้นในเวลา11โมงปลัดกระทรวงการคลังท่านลวรนแสงสนิทนะครับแล้วก็คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มาที่ตึกไทยคู่ฟ้ามาพบนายกนะครับใช้เวลาหารือกับนายกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะครับและตอนบ่ายก็เป็นคิวของคุณพิชัยชุนหวัชิระนะครับมาพบไล่ๆกันกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นี่อันนี้เป็นตัวเต็งครับครับอันนี้เป็นตัวเต็งที่จะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในยุคที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี่นะฮะต้องรับผิดชอบนะนี่เต็งแบบมาคนเดียวไม่มีชื่อคนอื่นมาเลยนะใช่มาเดียวเลยใช่ตอนนี้โต๊ะรับแทงพนันไม่เปิดแล้วอ่ะ คนนี้แน่นอนแล้วนะฮะท่านพิชัยชุนหวัชิระในขณะเดียวกันนะครับอีกคนนึงซึ่งก็เป็นตัวเต็งเหมือนกันที่จะถูกออกก็คือคุณหมอชลน่านนะครับโลกออนไลน์ก็แชร์คลิปคุณหมอชลน่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขณะลงพื้นที่ตรวจราชการที่โรงพยาบาลอุทัยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ครับวันนั้นคือวันที่19เมษายนที่มีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวจะถูกปรับพ้นเก้าอี้รัฐมนตรีมีอยู่ตอนหนึ่งคุณหมอได้กล่าวกับข้าราชการในห้องประชุมด้วยนะฮะแต่ว่าท่านนายกเองเนี่ยฆ่าโทษพวกผมเองฆ่าโทษรัฐมนตรีนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่ท่านอยากจะบวชผมนะบอกว่าเอาข้าราชการนี่ดูคนใดคนหนึ่งก็นำเรียนทุกท่านด้วยความเคารพเลยครับแต่ผมเองไม่ได้มีติดใจอะไรนะครับเพราะผมผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะช่วงตั้งรัฐบาลเนี่ยผมโดนเหยียบทุกวันนะครับเหยียบกลางถนนทุกวันนะเหยียบหน้าผมเนี่ยนี่ช่วงหนึ่งฮะชัดเจนท่านผู้ชมครับแม้ว่าจะไม่ยาวนะแต่ว่าท่านนายกฆ่าโทษกับพวกผมเลยฆ่าโทษรัฐมนตรีนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ท่านอยากจะปลดผมบอกว่าผมเอาข้าราชการไม่อยู่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ